สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิษย์อภิบาลนะครับพี่น้องครับผมได้อ่านหนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่าพระปัญญานำทางชีวิตซึ่งเป็นบทไข้ควรประจำวันจากพระธรรมสุภาษิตและผู้เขียนนะครับก็ได้จากไปอยู่กับพระเจ้าแล้วก็คือทิโมธีเคลเลอร์และเขียนร่วมกันกับแคทตี้เคลเลอร์นะครับพี่น้องครับในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความขี้เกียจและก็เรื่องของการพักผ่อนหลายๆคนนะครับก็อาจจะเข้าใจผิดครับว่าความเกียจคร้านหรือความขี้เกียจนั้นมันนำไปสู่การพักผ่อนแต่ว่าอาจารย์ทิโมธีเคลเลอร์นั้นท่านเขียนอย่างนี้ครับว่าความเกียจคร้านไม่ให้การพักผ่อนอย่างแท้จริงพระเจ้าของพระเจ้านะครับอยู่ในพระธรรมสุภาษิตบทที่15ข้อ19ครับพระธรรมสุภาษิตบทที่15ข้อ19โปรดฟังพระเจ้าของพระเจ้าครับทางของคนเกียจคร้านมีแต่ขวากหนามแต่วิถีของคนเที่ยงธรรมราบรื่นท่านจั่วหัวนะครับว่าความเกียจคร้านไม่ได้ให้การพักผ่อนที่แท้จริงครับคนขี้เกียจในที่นี้พระคัมภีร์ไม่ได้เปรียบเทียบกับคนขยันทำงานหนักนะครับแต่พระคัมภีร์ข้อนี้บทที่15ข้อ19นะครับของพระธรรมสุภาษิตบอกว่าทางของคนเกียจคร้านมีแต่ขวากหนามและเปรียบเทียบกับคนเที่ยงธรรมหรือคนยุติธรรมทำไมถึงเปรียบเทียบอย่างนั้นครับทำไมไม่เปรียบเทียบกับคนขยันขันแข็งหรือคนที่ทำงานหนักพี่น้องครับพระคัมภีร์นั้นมีเหตุผลวันนี้เราจะมาดูกันครับว่าเหตุผลนั้นคืออะไรอาจารย์ทิโมธีเคลเลอร์นั้นเขียนว่าความเกียจคร้านนั้นไม่ใช่เป็นเพียงแค่อารมณ์ความรู้สึกแต่เป็นคุณธรรมที่บกพร่องเป็นคุณธรรมที่บกพร่องของชีวิตมนุษย์ที่เป็นคนเกียจคร้านแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าคุณธรรมนั้นเป็นอะไรที่สูงส่งนะครับคนเกลียดคร้านนั้นบกพร่องในเรื่องนี้ไม่ใช่แค่อารมณ์หรือไม่ใช่แค่ความอยากหรือไม่อยากแต่เป็นลักษณะหรือบุคลิกภาพทางคุณธรรมที่บกพร่องที่ตกต่ำและความเกลียดคร้านนั้นก็มีตัวตนของตัวเองนั้นเป็นศูนย์กลางแทนที่จะรักคนอื่นกลายเป็นอะไรที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อคนอื่นความเกลียดคร้านนั้นทำให้คนคนหนึ่งนั้นหลีกเลี่ยงข้อเท็จจริงเลี่ยงความจริงและเลี่ยงที่จะรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ของตัวเองฉะนั้นพระคัมภีร์บอกว่าเป็นความโง่เขลาอย่างยิ่งครับเพราะอะไรครับเพราะว่าทางของคนเกลียดคร้านนั้นมีแต่ขวากหนามหมายความว่าในที่สุดแล้วคนเกลียดคร้านหรือความขี้เกียจนั้นจะนำคนคนนั้นไปสู่การทำงานที่หนักขึ้นหนักขึ้นและในที่สุดก็เป็นการเสียเปรียบและขาดทุนฉะนั้นตรงนี้ครับจึงเป็นคำที่พระคัมภีร์ได้เตือนสติคนที่เกียจคร้านโดยนิสัยใจคอโดยอุปนิสัยนะครับว่ามันเป็นคุณธรรมที่บกพร่องคุณธรรมที่ตกต่ำคุณธรรมที่ล้มเหลวฉะนั้นคนเกียจคร้านอย่าคิดว่าตัวเองได้เปรียบนะครับแต่เขากำลังเสียเปรียบและนำไปสู่ความตกต่ำอย่างแท้จริงครับและพระคัมภีร์บอกว่าทางของคนเกลียดคร้านนั้นมีแต่ขวากหนามนะครับขวากหนามคืออะไรครับขวากหนามคืออุปสรรคครับนะอาจารย์ทิโมธีท่านยกตัวอย่างบอกว่าถ้าคุณไม่แปรงฟันทุกวันมันจะนำไปสู่ฟันผุการปวดฟันต้องไปรักษารากฟันหรือถ้าไม่มีเงินก็ต้องถูกถอนฟันหรือถ้าทิ้งไว้จนฟันเน่าเสียนั้นก็จะถูกควักกระดูกหรือถูกเจาะเอาหนองถูกผ่าตัดรักษาฟันพี่น้องครับการรักษาฟันหลายท่านก็คงจะมีประสบการณ์นะครับถ้าทิ้งไว้จนลุกลามจนโรคฟันผุลุกลามต้องเสียเงินมากขึ้นแล้วก็รักษายากขึ้นแล้วก็ต้องทนเจ็บทนปวดมันราคาแพงด้วยพี่น้องครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นและบางคนนะครับปล่อยให้แย่ลงไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องก็จะกลายเป็นภัยอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพร่างกายทั้งหมดได้พี่น้องครับพระเจ้าของพระเจ้าเตือนสติเรานะครับว่าอย่าเอาอุปนิสัยหรืออย่าเอาความตกต่ำทางด้านเรื่องของการเกียจคร้านเข้ามาใช้ในชีวิตเลยครับภาพขวากหนามเตือนใจเรานะครับว่าในโลกอันเสื่อมทรามของเรานี้งานทุกอย่างนั้นล้วนต้องตากต่ำตากต่ำด้วยความลำบากยากเข็ญตากต่ำเพราะอะไรครับเพราะว่าต้นไม้ก็จะมีพืชนะครับที่มีหนามเกิดขึ้นเพราะเนื่องจากพระเจ้าก็สาปแช่งแผ่นดินและพระเจ้าได้ให้อาดัมเอวานั้นจะต้องทำงานหนักครับทำงานหนักเพื่อที่ได้มาซึ่ง
อาหารและความเป็นอยู่การดำรงชีวิตต้นไม้จะให้พืชที่มีน้ำแก่เจ้าพี่น้องครับนั่นคือสิ่งที่เป็นผลพวงจากการที่มนุษย์หันหลังให้กับพระเจ้าและตอนนี้ครับงานทุกอย่างก็ล้วนยุ่งยากและน่าหงุดหงิดน่าโมโหไม่มากก็น้อยครับแม้แต่สำหรับคนที่สัตย์ซื่อก็เหมือนกันพี่น้องครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือว่างานนั้นเป็นความตักต่ำงานนั้นเป็นความยากลำบากเพราะฉะนั้นเราก็ต้องยอมรับว่าการทำงานนั้นไม่มีอะไรที่ง่ายไม่มีอะไรที่ไม่ยุ่งยากไม่อะไรที่สะดวกสบายตลอดไปไม่ใช่ครับต้องมีความยุ่งยากเกิดขึ้นและนั่นคือสิ่งที่มันเป็นความจริงที่เกิดขึ้นจากพระวจนะของพระเจ้าที่เราจะต้องรับรู้ในขณะเดียวกันครับสิ่งที่พระคัมภีร์สอนเราก็คือว่าต้องสู้งานครับต้องเอาจริงเอาจังครับต้องขยันขันแข็งครับต้องมานะภาคเพียรครับไม่ว่างานที่อยู่ข้างหน้าของเรานั้นเป็นอย่างไรสำหรับนักเรียนนักศึกษาสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาเล่าเรียนอยู่นั้นงานของเราที่อยู่ข้างหน้าก็คือความสัตย์ซื่อในการที่เราจะต้องขยันขันแข็งครับรับผิดชอบในสิ่งที่เราเรียนรู้ทำการบ้านให้ถูกต้องและส่งการบ้านให้ตรงเวลานั่นคือชีวิตของนักเรียนแต่หลังจากที่จบมาแล้วพี่น้องครับเราต้องขยันขันแข็งในทุกๆวิชาชีพทุกๆอาชีพที่เราทำอยู่เพื่อที่เราจะตอบสนองต่อพระประสงค์ของพระเจ้าที่เราจะต้องสัตย์ซื่อในการทำงานของเราเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับจึงเป็นเรื่องที่พระคัมภีร์บอกว่าวิถีของคนเที่ยงธรรมนั้นราบรื่นแปลว่าอะไรครับแปลว่าวิถีของคนเที่ยงธรรมนั้นก็นำไปสู่ความสะดวกสบายไม่ใช่เป็นวิถีของคนเกียจคร้านนะครับคนเกียจคร้านนั้นรังแต่จะสร้างความยุ่งยากให้กับตัวเองเพราะว่าคนเกียจคร้านนั้นเห็นแก่ตัวครับพี่น้องไม่ได้รักคนอื่นแต่วิถีของคนชอบธรรมวิถีของคนที่เที่ยงธรรมนั้นราบรื่นเพราะอะไรครับเพราะว่าเขารักคนอื่นเขาดูแลคนอื่นเขาเอาใจใส่คนอื่นและเขาคิดถึงหัวจิตหัวใจของคนอื่นเอาใจเขามาใส่ใจเราฉะนั้นตรงนี้นี่เองนะครับทำให้เป็นคำสอนที่เราสามารถเห็นถึงพระเยซูคริสต์ได้ว่าบนไม้กางเขนนั้นพระเยซูได้รับเอาคำสาปแช่งรับเอามงกุฎน้ำที่เราจะต้องสวมใส่ที่เราจะต้องรับคำสาปแช่งนั้นพระองค์รับไปแทนเราเรียบร้อยแล้วเพราะว่าผู้ที่เชื่อในพระองค์นั้นก็จะมีการงานที่เขาทำแล้วจะมีความสุขวิถีของเขาจะราบรื่นพี่น้องครับเราอยู่ในโลกที่ไม่สมบูรณ์แบบแต่ระวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าสักวันหนึ่งนั้นผู้ที่เชื่อในพระองค์เราจะอยู่ในโลกใหม่ที่สมบูรณ์แบบดีที่สุดที่พระเจ้าสร้างเตรียมไว้กับเราพระเจ้าได้รับเอาขวากน้ำไปเพื่อทางของเราจะราบรื่นครับพี่น้องครับในชีวิตของเรานั้นเราเคยเห็นความเกลียดค้านไหมครับที่นำไปสู่การทำงานหนักขึ้นลำบากมากขึ้นมีขวากหนามเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสำหรับคนเกลียดค้านนะครับในทำนองเดียวกันในทางกลับกันครับชีวิตเราคงจะเห็นคนที่มีความขยันขันแข็งมีความอุตสาหะคนเที่ยงธรรมคนชอบธรรมทำสิ่งอะไรที่ถูกต้องแล้วพี่น้องครับพระเจ้าจะเตรียมทางที่ราบรื่นให้เขาเดินครับขอพระเจ้าช่วยเรานะครับว่าเราเองนั้นจะต้องแม้ว่าจะวิตกกังวลบ้างนะครับในการทำงานของเราแม้ว่าเราจะต้องเครียดในการทำงานของเราแต่ขออย่าท้อถอยครับขออย่าขี้เกียจครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าหลายครั้งทีเดียวเราวิตกกังวลนะครับเราเจอกับความยากลำบากทำให้เราอยากยอมแพ้อยากท้ออยากถอยแต่ผมจะหนุนใจครับว่าอย่ายอมแพ้อย่าท้ออย่าถอยครับเพราะพระเจ้าสัญญาว่าขอให้เรานิ่งนะครับพระองค์ทรงเป็นสหายของเราแม้ว่าในทางที่ขรุขระยากลำบากมีแต่เสี้ยนหนามพระองค์จะนำสู่ความชื่นชมยินดีได้นั่นคือความเชื่อในเพลงที่เรียกว่าชีวิตคริสเตียนที่ว่านิ่งเถิดดวงใจพี่น้องครับหากพี่น้องมีชีวิตคริสเตียนนะครับลองเปิดดูนะครับเพลงนิ่งเถิดดวงใจเราก็จะพบกับความหมายนี้พี่น้องครับขอพระเจ้าเมตตาเราจะต้องมีลักษณะนิสัยอุปนิสัยที่ขยันขันแข็งครับอย่าขี้เกียจครับจึงขอหนุนใจในวันนี้ขอร่วมใจกันอธิษฐานครับข้าแต่พระบิดาเจ้าขอบคุณพระองค์ที่ในวันนี้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้จากพระวจนะของพระเจ้าในเรื่องของความขยันขันแข็งความวิริยะอุตสาหะภาคเพียรพยายามในสิ่งที่พระเจ้าได้มอบหมายให้เรามีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของเราขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาให้ข้าพเจ้าจะเป็นคนสัตย์ซื่อในการที่เราจะรับมอบงานของพระองค์งานของ
ผู้รับใช้ของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าขอทรงโปรดเมตตาด้วยเถิดขอชีวิตของข้าพเจ้านั้นเป็นคนที่เที่ยงธรรมอย่าเป็นคนที่ตะกระตะกรามอย่าเป็นคนที่ตลบตะแลงอย่าเป็นคนที่เกียจคร้านขอพระเจ้าเมตตาพวกข้าพเจ้าด้วยเถิดกราบทูลสิ่งเหล่านี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพบกันใหม่ในวันต่อๆไปนะครับขอพระเจ้าอำนวยพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ